ไปที่นครสวรรค์กันหน่อยที่ตาคลีเขาบอกว่าเนี่ยหนุ่มคลั่งขับรถกระบะเนี่ยไปชนป้ายหาเสียงเอามันเยอะ ไปชนป้ายหาเสียง ป้ายหาเสียงมันเยอะไงแล้วก็ทำลายป้ายเสียหายอ้างว่าที่ชนเนี่ยป้ายนี้เพราะว่าผมเนี่ยไม่ชอบพรรคนี้ไปดูภาพหน่อยตอนแรกก็เข้าใจนึกว่าพี่ไม่ได้เจตนาเจตนาเลยแต่พอดูตรงนี้แล้วรู้ละเหยียบเลยค่ะนี่ทั้งชนปั๊มเนี่ยป้ายล้มยังไม่หนำใจนะขับรถเหยียบป้ายไปอีกนี่อ้างว่าไม่ชอบพักนี้นี่เหตุการณ์นี้เป็นรถกระบะฟอร์ดนะครับสีดำเนี่ยได้ไปชนป้ายหาเสียงและก็ทำลายป้ายของพรรคการเมืองพักหนึ่งเหตุเกิดเมื่อวานนี้เราไม่บอกชื่อป้ายหรอกนะครับว่าเป็นพักไหนนะฮะเหตุเกิดตอนประมาณสักก่อนค่ำของวันที่20นะฮะมีนาคมที่ผ่านมาบริเวณหน้าศูนย์ประสานงานพักของอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ดูนะภาพจะมีชื่อพักก็ไม่รู้นะแต่ผมไม่พูดนะผู้ถ่ายคลิปได้เล่าให้ฟังบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยได้ขับรถเข้าไปจอดคนขับได้ลงมาทำลายป้ายหาเสียงและก็ขับรถชนป้ายไม่หนำใจเหยียบป้ายเข้าไปอีกจนป้ายเขาเสียหายเสร็จปั๊บก็ขับรถเนี่ยหลบหนีไปนี่เขาก็เลยไปแจ้งตำรวจที่นครสวรรค์เขาไว้นี่นะครับทีนี้หลังจากที่ตำรวจรับแจ้งปั๊บได้ไปพบคนก่อเหตุได้ขับรถหลบหนีไปยังโรงพักตาคลีนะอ้าวขับไปยังพื้นที่ของตาคลีแล้วก็ได้ลงมาถอดป้ายทะเบียนรถออกและก็หนีเจ้าหน้าที่สุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกุมนะฮะและก็ทราบชื่อภายหลังว่าชื่อนายพงศธรวงประเสริฐอายุ28ปีเป็นชาวเมืองสิงห์บุรีไปก่อเหตุที่นครสวรรค์ขณะจับกุมเนี่ยยังมีอาการคลุ้มคลั่งบอกแต่เพียงว่าผมเนี่ยไม่ชอบพรรคนี้และก็ฝังใจกับพรรคนี้นะฮะว่าเคยเนี่ยไปทำเรื่องคนว่างงานเพื่อขอเงินชดเชยแต่ไม่ได้ก็เกิดความแค้นฝังใจเมื่อเห็นป้ายก็เลยเนี่ยทนไม่ไหวก็เลยทำลายป้ายเขาว่าอย่างนั้นทีนี้ขณะที่ผู้สมัครซึ่งเป็นเจ้าของป้ายนี้นะครับเขาก็ได้มอบหมายให้ทนายความเนี่ยเอาคลิปนี้อ้าวนะครับไปแจ้งความไว้ทำลายทรัพย์สินเขาไงอย่าไปทำลายนะแบบนี้ผิดกฎหมายนะครับถ้าไม่ชอบเขาก็อย่าเลือกเขาแค่นั้นเองนะก็จะปรับไม่เกิน 6,000 บาทถ้าหากว่าผิดจริงทำให้เสียทรัพย์ระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีด้วยนะคะดุดันไม่เกรงใจใครแบบนี้มีความผิดทางกฎหมาย